จาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ลืมเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปร่างพระบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชเมื่อสักครู่ที่สนทนากับคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนนะครับมีหนึ่งมาตราระบุว่าใครฝ่าฝืนรวมถึงเอกสารเกษตรกรด้วยนะใครฝ่าฝืนติดคุกนั่นแหละมีโทษติดคุกอันนี้แหละที่มีโทษติดคุกเอาละครับโทษที่รุนแรงมากันที่เรื่องนี้ยังอยู่กับกระทรวงเกษตรนะครับอยู่ๆก็มีข่าวที่ทำให้ตื่นกันทั้งประเทศเลยนะต้องตื่นสิลือกันว่า16เขื่อนมันถึงขั้นวิกฤตแล้วน้ำมันล้น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 ขนาดไหนอย่างไรเอาละครับต้องไปกันที่ไปกันที่อธิบดีกรมชลประทานนะคะดร.สมเกียรติประจำวงนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแบบขณะนี้พูดกันสนั่นหวั่นไหวนะฮะมีอยู่16เขื่อนวิกฤตน้ำมันเต็มร้อยแล้วหรือว่าเกือบๆเต็มร้อยแล้วตรงนี้เขาจริงเป็นอย่างไรครับสถานการณ์ตรงนี้ในภาพรวมครับคุณสมเกียรติฮะผมขออนุญาตแยกเป็นภาคๆนะครับเพื่อเป็นภาคเป็นภาคๆพื้นที่นะคะค่ะยังไงบ้างคะความชัดเจนมากขึ้นอย่างภาคเหนือเองนะครับจะเห็นว่าเขื่อนใหญ่ๆหลักๆเลยที่เต็มนะครับก็จะมีเฉพาะในเขื่อนกิ่วพอหมาแล้วก็แควน้อยบำรุงแดนที่เต็มสังเกตให้เห็นภาพชัดเจนนะครับถ้ามาในลุ่มเจ้าพระยาที่หลายฝ่ายอาจจะวิตกกันก็คือภูมิพลเองนะครับแค่ประมาณ 64% ถ้าเป็นภูมิพลแค่64ก็ประมาณ 82% นะครับภูมิพลเองตอนนี้นะครับสามารถรับน้ำได้อีกมากทีเดียวแต่ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่เวลาฝนตกณขณะนี้นะครับตกมากที่จังหวัดกำแพงเพชรท้ายเขื่อนไปตกท้ายเขื่อนไงใช่ครับตกที่กำแพงเพชรเนี่ยสูงมากนะครับทำให้ปริมาณน้ำไหลมาแม้ว่าเราตอนนี้นะครับทั้งเขื่อนปุยคนเขื่อนเศรษฐกิจเราได้มีการประสานกับทางการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยขอปิดไปก่อนครับเห็นว่าเขื่อนใหญ่ๆทั้งหลายนะครับที่อยู่ตอนบนที่ส่งผลกับพื้นที่ตอนล่างตรงนี้ปิดไปแล้วนะครับสองสามวันแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาปิดนะครับซึ่งเห็นว่าน้ำส่วนใหญ่ที่มาอยู่ณขณะนี้เกิดจากฝนช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ตุลาที่ผ่านมาซึ่งทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำปิงมีปริมาณน้ำสูงขึ้นแบบเฉียบพลันครับซึ่งเวลาฝนตกมาแล้วครับนะครับมันตกมากกว่าประมาณ200-300มิลลิเมตรนะครับในช่วง 2-3 วันนะครับในช่วงกระแพงเพชรก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าสู่แม่น้ำปิงนะครับหลังจากตกได้ประมาณ2วันเข้ามานะครับน้ำก้อนนี้หรือน้ำมวลนี้นะครับมันก็มาผสมกับแม่น้ำยมกับน่านนะครับที่ไหลมาทางตอนเหนือแต่ถามว่าดูยมแล้วปั๊บเนี่ยนะครับเห็นว่าจุดที่หลายคนวิตกกันนะครับก็คือที่โขทัยสุโขทัยครับที่โขทัยนะครับแม้ว่าตอนบนของลุ่มน้ำยมเองจะมีฝนตกมากก็ตามนะครับแต่ด้วยมีการเตรียมการที่ดีมากๆระหว่างทางฝ่ายปกครองทางกองทัพภาคที่3แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะครับว่ามาดูกันว่าจะผันน้ำออกซ้ายขวาก่อนที่ไหลเข้าสู่จังหวัดเมืองสุโขทัยอย่างไรบ้างนะครับเราก็เพิ่มอัตราการระบายน้ำที่มีคลองเชื่อมระหว่างยมกับน่านออกไปนะครับที่ทางประตูระบายน้ำ6บาทขอเปิดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยเข้าไปเก็บไว้อยู่ในทุ่งบางระกำค่ะทุ่งบางระกำณขณะนี้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ต้องขอบคุณทางพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้มีการปรับปฏิบัติการปลูกพืชตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตามนโยบายของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่จะเห็นว่ามีการชัดเจนว่าจะน้ำจะเข้าเมื่อไหร่ซึ่งณขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าซึ่งคาดการเอาไว้ประมาณสัก220,000ไร่ซึ่งคิดเป็นปริมาณน้ำราวๆ280ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มที่คือ400ล้านลูกบาศก์เมตรก็เต็มแล้วนะครับครับค่ะตอนนี้มาดูว่าน้ำที่ผ่านมาสูงสุดเมื่อประมาณคืน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผ่านสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งสูงสุดเองนะครับจะเห็นว่าไม่ถึง500ไม่ถึง500 400เศษนะครับที่สุโขทัยเองจุดสังเกตอย่างนี้คือว่าถ้าสูงสุดมันก็เรารับได้ประมาณ550นะครับซึ่งเองณวันนี้นะครับไหลไม่ถึง350นะครับเราก็คุมอยู่ในเกณฑ์ได้แต่หลายคนอาจจะกังวลว่าแล้วโรงพยาบาลสุโขทัยล่ะเป็นไงบ้างจริงๆแล้วโรงพยาบาลสุโขทัยไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำยมนะครับแต่อยู่ติดกับคลองแม่ลำพันหรืออยู่ท้ายแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงอ๋อท้ายแก้มลิงใช่ครับซึ่งระดับน้ำเองก็ยังสามารถควบคุมได้อยู่ต่ำกว่าระดับคันประมาณสัก 70% นะครับซึ่งเราก็ได้เสริมกระสอบทรายเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ที่โรงพยาบาลสุโขทัยนะครับไม่สามารถไม่เข้าสู่ภาวะของน้ำท่วมหรือวิกฤตได้เพราะฉะนั้น
ตอนนี้เองทางสุโขทัยน้ำยมเองเนี่ยนะครับเราเบาใจไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่กังวลก็คือว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการประกาศแจ้งเตือนขึ้นมาล่วงหน้าว่าณขณะนี้อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านอีกนะครับซึ่งนี้เองเราก็จะพยายามเร่งระบายเยอะมากขึ้นนะครับเร่งระบายแล้วน้ำแล้วไปไหนน้ำเนี่ยไปไหนปรากฏว่าน้ำเนี่ยนะครับก็เข้าสู่แม่น้ำน่านนะครับแม่น้ำน่านที่แม่น้ำน่านมันอาจจะกระทบกับแถวบางลูน่าซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเองก็ไปประสานกับชุมชนนะครับเพื่อเสริมกระสอบทรายตรงนี้น้ำอาจจะล้นบริเวณชุมชนที่อำเภอบางลูน่าคือประมาณสักไม่ถึง10 เซนอันนี้เราก็พยายามจัดการตัวให้ได้ครับมาดูที่นครสวรรค์นครสวรรค์ตอนนี้นครสวรรค์ได้เป็นจุดเฝ้าระวังอันนึงนะครับที่เห็นว่าน้ำจะเข้ามาสู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้ามาสู่ทางกรุงเทพมหานครเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราคาดการณ์มาตั้งแต่วันที่2แล้วว่าน้ำที่นครสวรรค์เองจะสูงสุดประมาณวันนี้ครับวันที่9นะครับตอนนั้นเราคาดการณ์ประมาณ 2,400 เศษนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสูงสุดก็คือ2,460นะครับที่นครสวรรค์ที่เมื่อนครสวรรค์มาแล้วช่วงก่อนหน้านี้ 2-3 วันนะครับเมื่อน้ำมาเนี่ยมันจะรวมกับสแกกลางซึ่งสแกกลางเนี่ยเราใช้เขื่อนร่มเกล้านะครับของอุทัยธานีเนี่ยอั้นน้ำไว้ก่อนนะครับทำให้น้ำที่ออกมาจากสแกกลางเนี่ยไหลได้ไม่มากนักนะครับแต่ว่าอีก 2-3 วันอาจจะมากเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนนี้ยังตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าน้ำมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาปั๊บเนี่ยเราพยายามดึงน้ำออกซ้ายขวาซึ่งความสามารถการดึงทั้งสองฝั่งเนี่ยจริงๆแล้วมันตกประมาณสัก700ลูกบาศก์เมตรต่อเวลาทีแต่ความสามารถนี้ลดลงมาประมาณสัก417ที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องลดการระบายน้ำลงมาจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อจะรับน้ำหลากที่มาจากทางฝั่งตะวันตกที่ฝนตกหนักตั้งแต่ชัยนาทอุทัยสุพรรณบุรีซึ่งตรงนี้เองเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลเข้ามาทางเทือกเขาเนี่ยเข้ามาที่กระเสียได้เยอะมากก็รับน้ำมวลนี้ก่อนนะก่อนที่จะป้องเอาไว้ไม่ให้เข้าถึงเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเราควบคุมน้ำที่ไหลออกผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้เองเราได้ขออนุญาตทางทีว่าการครับแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์อย่างพื้นที่ด้วยว่าจะขออนุญาตปรับแผนการระบายน้ำจากเราควบคุมไว้ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์ครับครับครับโอเคเป็น 2,000 ครับอันในภาพรวมนะฮะในภาพรวมสถานการณ์เขื่อนภาคเหนือภาคกลางไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ลือกันนะฮะอย่างที่ไอ้ที่น้ำเต็มจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่เขื่อนกิ่วคอม้าแควน้อยชนแดนซึ่งก็ไม่ใช่เขื่อนหลักซัดเสียทีเดียวเขื่อนหลักต้องไปดูที่ภูมิพลเกิดสิริกิติ์ซึ่งยังรับน้ำได้อยู่แต่ว่าระยะนี้ที่ขอปิดการระบายน้ำจาก2เขื่อนนี้ไว้ก่อนเพราะว่าน้ำท้ายเขื่อนแถวๆกำแพงเพชรลงมาเนี่ยมันเยอะดังนั้นขอเคลียร์ไอ้ท้ายเขื่อนสักระดับหนึ่งก่อนถูกไหมถูกต้องครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขื่อนหลักๆน้ำมันล้นอันนี้ต้องเข้าใจกันตามนี้ถูกไหมมิได้ครับครับครับทีนี้ในซีกของลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนที่มีนัยยะอันนึงก็คือป่าสักชลสิทธิ์นะฮะป่าสักเห็นว่าน้ำมันก็เต็มเลยใช่ไหมฮะป่าสักเองนะครับตอนนี้น้ำปริมาณน้ำเหลืออีกประมาณสักร้อยกว่าล้านลูกบาศก์เมตรที่จะเต็มถามว่าร้อยกว่าล้านลูกบาศก์เมตรมันเข้ามาวันเท่าไหร่มันเข้ามาวันละประมาณ50ล้านโอเคถ้าปล่อยอย่างเงี้ยมันก็2วัน3วันเต็มแต่ว่าเราปล่อยมันมา50แล้วปล่อยไป25ล้านก็หมดวันละ25ล้าน4วันก็เต็มนะครับครับทีเนี้ยเราก็มีการประสานกับพื้นที่ตอนล่างนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เฉพาะดูน้ำแค่ประมาณ50ล้านประมาณ50ล้านเราดูน้ำอีกว่าน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่ในลุ่มน้ำป่าสักตอนบนเนี่ยประมาณ300กว่าล้านค่ะค่ะ300กว่าล้านเข้ามาก็ล้นแน่นะครับเราก็เลยต้องอาจจะมีการประสานกันภายในวัน2วันนี้นะครับอาจจะมีการขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีผลกระทบนะครับที่จะตกในบริเวณภาคเหนือภาคกลางนะครับแถวเพชรบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเราก็ดูว่าน้ำที่เข้ามาจากท้ายเขื่อนป่าสักไปไหนอันนี้น้ำเปิดป่าสักมันก็เข้ามาสู่ลพบุรีสระบุรีแล้วก็เข้ามาสู่พระนครศรีอยุธยาที่ตรงนี้เองท้ายมันก็เข้าสู่พระราม6ซึ่งเขื่อนพระราม6ท้ายเนี่ยนะครับมันจะกระทบกับทางอยุธยาโดยตรงครับครับที่ท่าเรือครับครับครับก็ใช้หลักการเฉลี่ยน้ำกันออกไปแล้วไปพักตามจุดต่างๆถูกไหมแล้วก็คือทางด้านบนก็คือภูมิพลเศรษฐกิจก็จะชะลอการระบายน้ำเอาไว้ก่อนเพื่อกระจายน้ำออก
ขื่อนขุนด่านปราการชนน้ำทะลุไป 85% นี่ก็หนักเหมือนกันนะฮะถ้าขุนด่านมันน้ำมันเต็มนะฮะมันรับน้ำจากบนไปได้มันก็กดดันพอสมควรตรงนี้แก้ปัญหาอย่างไรครับที่เขื่อนขุนด่านนะครับเราประสานกับพื้นที่ล่างนะครับว่าน้ำที่อาจจะปล่อยเพิ่มมาในวันสองวันนะครับครับตอนนี้มันอาจจะสูงระดับสูงขึ้นประมาณสัก30-80 เซนติเมตรค่ะนะครับซึ่งแน่นอนขึ้นถึงก็ยังไม่ท่วมเพราะว่าหลังเขื่อนพระราบกลงมาตรงท่าเรือเนี่ยมันสามารถรับสูงสุดได้ประมาณสัก700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ณขณะนี้นะครับประมาณสักเกือบ500อ๋อยังรับได้อีกใช่ไหมคะโอเคได้ยังรับได้อีกแต่กรมชลประทานไม่อยากให้เห็นหลายคนก็อยากเห็นว่าน้ำจะเพิ่มมากขึ้นทีนี้700มันมีคลองหนึ่งนะครับคือคลองใช้หน้าคลองระพีพัฒน์ซึ่งเราจะสามารถปล่อยน้ำบริเวณเหนือเกือบ6เท่าระพีพัฒน์ได้โอเคนะระพีพัฒน์แค่นี้รับประมาณ100ได้ครับได้ครับ200ครับเอาเนี้ยเข้ามาเข้าตรงน้ำตรงนี้ก่อนทำให้น้ำที่จะไหลเข้าสู่อยุธยาเข้าสู่ลพบุรีเบาลงโอเคคำถามสุดท้ายครับตอบแบบสั้นๆเลยนะฮะก็คือขณะนี้น้ำเขื่อนน้ำพุงเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนอุบลรัตน์นี่น้ำนี่มันก็จะชนร้อยแล้วนะฮะจะมีผลกระทบกับอีสานในบางจังหวัดไหมฮะณขณะนี้นะครับความจริงน้ำพุงน้ำอูนนะครับรวมถึงอุบลรัตน์เนี่ยนะครับณขณะนี้นะครับแล้วก็จุฬาภรณ์มันตามอยู่มากกว่า 95% มานานแล้วนะครับอ๋อแล้วครับนะครับแล้วก็ที่น้ำอูนหรือน้ำพุงมันเกินกว่า 100% มาตั้งแต่สมัยพายุอายุเซนกายังระบายไม่ออกนะครับพร่องน้ำอยู่นะครับพร่องน้ำแบบไหนบ้างก็คือโอเคโอเคไม่กระทบคนแต่จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องพร่องน้ำเพิ่มมากขึ้นแต่เราได้ประสานทางแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือขอกระจายข่าวเราก็มีรถโมบายสำหรับในการเคลื่อนที่แจ้งคนแจ้งประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้มันอาจจะผลกระทบในอีก2-3 วันครับจะจังหวัดไหนบ้างครับระบุกันตรงนี้เลยนะที่ต้องเตรียมรับอีก2-3 วันข้างหน้าประมาณที่เดิมที่ไม่เคยจบเนี้ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ออกมาเห็นภาพชัดเจนครับมันจะซ้ำๆแถวเซินกานะครับแถวยะโสและร้อยเอ็ดสกลนครนครพนมอีกครั้งหนึ่งนะครับยะโสร้อยเอ็ดสกลนครพนมนครพนมจังหวัดเดิมๆนะฮะจังหวัดเดิมนะครับออกมาโอเคโอเคจะหนักเท่ากับที่ผ่านมาไหมฮะสั้นๆเลยฮะตอนเซินกาไหมคะหนักเท่ากับที่ผ่านมาไหมมันไม่หนาหนักเท่าครับไม่หนักเท่าแต่ว่าเราที่เรากังวลก็คือว่าน้ำมันเต็มอยู่ค่อนข้างเยอะโอเคยิ่งอีสานเองนะครับครับอีสานเองนะครับตอนนี้ขนาดโครงการเก็บน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่ที่ล้นมากกว่า 100% เนี่ยมันมีสูงถึงประมาณ118 แห่งครับครับครับโอเคเกือบครึ่งครับโอเคเอาเป็นว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าให้เตรียมรับยะโสร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายนะฮะใช่ครับโอเคขอบพระคุณมากครับคุณสมเกียรติครับครับด้วยความยินดีครับครับขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนเลยค่ะ